เมื่อเราเข้ามาในเขตวนอุทยานปราณบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ขับรถตามเส้นทางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเจอด่านตรวจด่านแรกนะคะในช่วงโควิดนะคะตรวจเช็คอุณหภูมิกันก่อนเลยถึงจุดแล้วเดี๋ยวตามไปทำอะไรครับสแกนหรอครับสแกนก่อนนะครับโควิดกำลังโอเคเจ๊เจ๊ย่างลูกให้คนเห็นรับสติ๊กเกอร์แล้วไปต่อเลยนี่ที่ทำการแน่เลยแต่ยังไม่เสร็จจุดจอดแล้วนะครับนี่ค่ะนี่มีฝอยใหญ่มากเลยที่เขียวหาที่จอดล่มๆไม่มีร่มก็แดดได้แล้วเราจะไปในส่วนของชายหาดนะคะก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่ไหนป๊าวนอุทยานปราณบุรีโอเคถูกต้องใช่ต้นพิกุลไม่ได้เป็นเดินป่าชายเลนจิกทะเลอ๋อชมพู่มาเหมียวเนี่ยจิกทะเลมาดูเห็นเปล่ามาดูเห็นช่อช่อเปล่าเห็นแล้วนั่นไงลูกมันนั่นน่ะเออน่ะลูกมันถ่ายใกล้ๆจิกทะเลแหมชมพู่มาเหมียวจิกทะเลป่ะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางมาดูในส่วนของชายหาดในวนอุทยานดีกว่าสวยมากเลยค่ะมันเป็นดั้งนู้นเหรอน้ำมันร้อนมันร้อนเราไม่ได้เอาเสือมาเนาะเอามาอยู่ในรถน่ะไม่หมายถึงไม่ได้เอามานี่เอามานี่ไม่ต้องนี่โชคแล้วไอ้ที่ต้นไม้เยอะๆโอ้โหไหนคือต้นไม้เยอะๆก็ฝั่งตรงที่เราจอดรถที่เดินป่าหน้านะใช่ๆตรงไหนโอ้ทะเลสวยเลยโน่นตึกที่เราเห็นป่ะเออเมื่อกี้นี้อยู่ตรงข้ามเดี๋ยวเราไปทะเลที่วนอุทยานปราณบุรีใช่ไม่ถึง30นาทีเนี่ยตัวหลุดเลยปูลมไม่มีอันนั้นไม่ได้เขาบอกวันนี้ปลาไม่ขึ้นปกตินะรอบนี้มันจะได้ประมาณสักเข่งปลาไม่ใช่เราได้ไปสดๆอย่างนี้นะซื้อน้ำแข็งใส่ไว้เนี่ยน็อกไว้น็อกไว้เนื้อมันหวานแจ่มเลยสูงกี่เมตรบ้าต้นสนเต็มเลยเนาะต้นสนนะคะป้าชีครับไม่ใช่ลูกทุเรียนไหนนะดูดิดูลักษณะดิมันเหมือนจริงป่ะลูกทุเรียนอ๋อไซส์เล็กแหลมคมลูกชายเรียกว่าลูกทุเรียนอันนี้มีโรคส่วนตัวชอบไปไหนคนเดียวอี้ทะเลวนอุทยานอ
This is a park โกงกลางนี้เราก็เดินมาทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติจัดทำเป็นสะพานไม้นะคะทอดยาวประมาณ1กิโลเมตรลัดล้อไปตามป่าชายเลนซึ่งเราก็จะได้ชมพันไม้ชนิดต่างๆทั้งโกงกลางโปร่งแดงตะปูนดำโดยจะมีป้ายข้อมูลให้ความรู้เป็นระยะระยะมีปูไหมปูดำหรือปูทะเลเอ้ยปลาสาหร่ายที่เรามากินบ้างชี้ชิมให้หน่อยตะบูนดำปลาเล่นสูงมาอะไรอ่ะแม่หอบขุยดินเลนที่เจอแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรพามาตรงนี้ก็แล้วเขาเย็นสบายโหมาดูยังกระลากมันเนี่ยกระลากอ๋อนี่คือลากเหรอลากหรือกิ่งกิ่งที่ลักษณะมันออกมายึดเป็นลากอ่ะมันเพื่อเขาเรียกอะไรฝังกระแสน้ำอธิบายใหม่ไหมเข้าใจป้าป้าต้นกลางต้นสู้กันไหนเออเหมือนว่าต้นโครงกลางมันก็เหมือนกับเนี้ยแต่กิ่งก้านสาขามาโอ้โหแต่มันลักษณะเหมือนลากอ่ะเพื่อยึดโหสุดยอดเลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะดูลากดิเต็มไปด้วยลากตรงเนี้ยเวลาน้ำทะเลหนุนละซัดเข้ามาเนี้ยมันจะติดพวกช่วยบรรเทาความแรงของคลื่นลมได้ปลาไม่เจอสิ่งมีชีวิตนะที่เจอแล้วทั้งมดทั้งปลาทั้งยุงมันเลยวันวีวีวีแบบนี้ไม่ได้เจออะไรเลยอ๋อปลาขอเป็นระบบคือชั้นคือเป็นสัตว์น้ำแล้วกันปลาไงที่เจอปลาแล้วชิเจอสิ่งไม่มีชีวิตแล้วด้วยเอ็นดูคนน้ำสปอนเซอร์ใครกินแล้วทิ้งขยะแบบนี้โอ้ยสุดท้ายเราเดินมาถึงในส่วนของต้นโปร่งมีหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าชายเลนอันเขียวขจีได้แบบ360องศาสุดท้ายนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในวนอุทยานปราณบุรีเพื่อไว้ในความทรงจำและเราจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง